15ปีคาร์มาร์ทครับวันนี้ฉลองกันยิ่งใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับผมก็วันนี้เป็นการเฉลิมฉลองนะครับผมครบรอบ15ปีคาร์มาร์ทนะครับก็ชื่องานว่าคาร์มาร์ท 15th anniversary ครับผม A Symphony of Timeless Beauty ครับผมก็เรียกว่าเราทำเดินทางมาถึงใน15ปีแล้วนะครับผมที่เขาเรียกว่าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง Personal Care นะครับผมแล้วก็เรียกทุกอย่างเกี่ยวกับความงามครับผมก็รวมกันทั้งหมดเนี่ย20แบรนด์นะครับผมเรียกภายใต้เครือคาร์มาร์ทนะปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกือบปีกว่าเดี๋ยวเราลอนช์แบรนด์ใหม่ออกมาทั้งหมดเกือบ10แบรนด์ด้วยกันครับผมแล้วก็คิดว่าเราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงครับผมก็เราจัดกันที่ร้านลิเวอร์พูลไอคอนสยามนะครับผมแล้วก็เค้าเรียกว่าเพื่อที่เค้าเรียกว่าจะก้าวสู่ปีหน้าแล้วก็เค้าเรียกว่าแบรนด์ต่างๆของเรา20แบรนด์ครับผมแล้วก็มีการจัดจำหน่ายนะครับผมไปยังเค้าเรียกว่าหลายๆประเทศมากกว่าเกือบ30ประเทศแล้วครับณตอนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างดีใจมากๆครับผมที่เค้าเรียกว่าแบรนด์เครื่องสำอางคนไทยนะครับผมเค้าเรียกว่าก้าวมาได้ไกลถึงขนาดนี้ครับการเดินทางของคาร์มาร์ทตลอดระยะเวลาที่ตอนนี้ขยายไปกี่สาขาจริงๆต้องบอกว่าเราเนี่ยเน้นในการกระจายหน้าขายนะครับไม่ใช่เฉพาะเค้าเรียกว่าร้านของเราเองครับผมแต่ว่าเราขายทั้งแบบเค้าเรียกว่าช่องทางที่เป็น traditional trade นะครับผมตามร้านค้าส่งต่างๆmodern trade นะฮะตามห้างร้านต่างๆในทุกประเภทเลยครับแล้วก็ขายเค้าเรียกว่าเน้นที่สื่อออนไลน์นะครับผมแล้วก็ตลอดจนส่งออกไปยังประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกเริ่มแบบฝั่งพี่แบบพรีเซนต์เป็นไงบ้างการได้ร่วมงานคาร์มาร์ทก็ดีใจครับจริงๆได้ร่วมงานกับพี่แก๊ปมาเนี่ยประมาณปีที่3แล้วก็ได้เจอพี่แก๊ปมาตลอดพี่แก๊ปก็เป็นคนน่ารักก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับทางคาร์มาร์ทรู้สึกว่าประทับใจอย่างงานวันนี้ก็รู้สึกว่าเกิดรับบรรยากาศของมาก็ยินดีด้วยครับสำหรับ15ปีครับขอบคุณมากครับรอยยิ้มระดับแฟนพี่แก๊ปด้วยนะโอ้โหรอยยิ้มระดับพรีเมียมฮะสกินแล็บนะครับผมค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจเนาะกับการที่มีแบรนด์คอสเมติกของไทยแล้วก็แบบมีความโด่งดังชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกเลยแล้วก็พอมีโอกาสได้มาร่วมงานก็ยิ่งรู้สึกแบบขอบคุณมากๆค่ะที่ให้มีโอกาสไปเสิร์ฟนิวของคาร์มาร์ทค่ะสำหรับผมเป็นในส่วนของเคที่ดอลนะคะก็จะเป็นตัวของรองพื้นแล้วก็แป้งค่ะก็ดีใจมากๆนะคะสำหรับปีที่15นี้ค่ะก็เบลร่วมงานกับคุณแก๊ปมาก็น่าจะปีที่3แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นถึงการเติบโตพัฒนาการรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ด้วยที่เราใช้เองอ่ะเราแบบเราเป็นทั้งตัวพรีเซนเตอร์ด้วยเราเป็นผู้บริโภคด้วยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอตัวแบรนด์เคที่ดอลค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นน้องใหม่ของเปิดบ้านคาร์มาร์ทนะคะก็ของออมกับพี่หลิงเนี่ยก็อยู่ในส่วนของเคทีดอลลิปสติกใช่ไหมค่ะลิปและแก้มครับผมอะไรนั้นลิปและแก้มลิปและแก้มและพาเลตตาให้ครบครบคัลเลอร์เมคอัพนะครับใช่ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่เหมือนอย่างที่พี่เบลบอกเลยคือพวกเราแบบใช้มาตลอดแล้ววันนึงเราได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจยินดีด้วยนะคะกับปีที่15ค่ะมากครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อไปเรื่อยๆเลยแน่นอนครับค่ะก็ยินดีกับคุณแก๊ปด้วยนะคะครับมากครับแล้วก็ดีใจมากเราเป็นน้องใหม่เข้าสู่Capital Family ค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็ดีใจมากที่เราเป็นแบรนด์ไทยที่สามารถโกอินเตอร์ได้ก็ค่ะหวังว่าอนาคตเราสามารถทำให้เคที่ดอลแล้วก็เครือในแก๊ปมาค่ะสามารถเติบโตไปได้วยกันค่ะฝากอีกทีครับฝากก้าวต่อไปของคาร์มาร์ทจะเป็นยังไงครับครับก็จริงๆก้าวต่อไปครับผมก็จริงๆเราขายในตลาดที่เป็นแบบอาเซียนทั้งหมดแล้วครับผมก็จริงๆตั้งเป้าว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าอยากจะลองไปตลาดอเมริกาสักครั้งครับว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะเหมือนแบบบียอนไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ครับผมก็จริงๆที่ขายไปเกือบ30ประเทศส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของพวกแบบCMV แล้วก็ AEC แล้วก็ตลอดจนตะวันออกกลางด้วยครับผมเราอยากจะลองไปแบบทวีปอื่นๆดูเนี่ยครับผมก็แบบอเมริกาใช่ครับไปยุโรปต่อมั้ยก็ถ้าเราสามารถไปได้เราก็จะไปฮะทําให้เค้าเรียกว่าคือบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์นู่นแล้วก็แบบว่าต้องมีโกรทอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือเราก็มันค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าของเราแล้วก็เค้าเรียกว่าช่องทางจัดจําหน่ายครับผมคือแน่นอนว่าสินค้าทุกอันต้องมีคุณภาพแล้วก็สามารถไปไกลได้แน่นอนครับความจริงใจของผู้ความจริงใจของผู้เรื่องทำให้คาร์มาร์ทเติบโตมาจนถึงครับก็สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรามีมาโดยตลอดครับคือธรรมาภิบาลนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าความจริงใจต่อผู้บริโภคจะเห็นว่าตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเครื่องสำอางเยอะมากๆทั้งแบบอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีข่าวกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบบางทีเราก็สงสารแบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบบางทีไปรับงานผิดไม่ได้เช็คงานก่อนหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบบางทีเขาก็ไม่รู้อะไรว่าเหมือนแบบมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยศึกษาดีแล้วก็ยังแบบก็ยังอยู่ดีก็ตกเป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบไม่ได้
ม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยจริงๆก็เราก็อยากจะเป็นแบรนด์นึงฮะที่เหมือนเป็นตัวอย่างของเครื่องสําอางของคนไทยเป็นตัวแทนให้เห็นว่าเฮ้ยแบรนด์ของคนไทยอ่ะสามารถที่จะมั่นคงสามารถที่ทําอย่างถูกต้องได้แล้วก็สามารถที่จะมีเค้าเรียกว่ามีความแบบแข็งแกร่งแล้วไปสู่แบบระดับสากลได้ครับผมเพราะฉะนั้นคือเราก็อยากจะเป็นเค้าเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะแบรนด์คาหมาดเราด้วยนะทุกๆแบรนด์ของคนไทยในเครือทั้งหมดเราก็พยายามจะผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสําอางของคนไทยฮะเหมือนแบบให้เติบโตไปพร้อมๆกันในระดับสากลครับขอบคุณมากครับ